เดี๋ยวเรากลับมาต่อเทปที่2กันนะคะต่อเป็นเทปที่2ต่อจากเทปที่แล้วเนี่ยเทปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมว่าเป็นวิธีการอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเทปที่2เนี่ยมันเป็นในเรื่องของการใช้มาตราส่วนการเลือกสุ่มตัวอย่างต่างๆว่าเราที่เราได้มาเนี่ยเก็บข้อมูลมาแล้วเราจะมาใช้มาตราส่วนแทนค่าอะไรยังไงมีตัวอย่างอะไรไงบ้างนะคะจากตรงเนี้ยเทปที่2เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณแล้วก็การตีโจทย์การแทนค่าต่างๆก็ค่อยๆดูไปแล้วกันนะคะก็คงครูคงจะพูดเป็นไกด์นิดนึงแล้วก็ตามสไลด์นักศึกษาสามารถอ่านได้โอเคมาในเรื่องของอันแรกก่อนเลือกโดยใช้ตารางเลขสุ่มนะตารางเลขสุ่มคือ random number ตรงนี้นะคะก็ตารางเลขสุ่มเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วแหละว่าทำได้โดยการให้หมายเลขกับประชากรหมายเลขเริ่มตั้งแต่0ตัวเลขก็คือเริ่มตั้งแต่0ไปเลยเราจะไม่ข้ามเลข0นะฮะ0 1 2 3ไล่ไปเรื่อยจนถึง n มีกี่ตัวอย่างก็ตามคุณก็ใช้ตัวเลขประชากรแทนลงมาตรงนี้แล้วก็สร้างกฎในการเลือกตัวเลขสุ่มนะคะเมื่อเลือกได้เบอร์ใดก็ตามหน่วยเลขนั้นก็ตกเป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่าเลขเดียวกันถูกเลือกอีกก็ตัดทิ้งไปทำการเลือกใหม่จนครบ nหน่วยหน่วยเล็กตรงนี้นะคะเป็นเล็กตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าเราเลือกมาแล้ว อย่างเช่นแล้วเราจะรู้ได้ไงบอกว่าเบอร์ใดเนี่ยเราก็ไล่มาใช่ไหม0 1 2 3 4เราเลือกมาแล้วแต่ปรากฏว่าสุ่มขึ้นมาอีกมันมีเลข2 3เลข2ตรงนั้นคือตัดทิ้งไปเลย2ตรงนี้จะมาจากอะไรก็ตามเป็นกลุ่มที่ต่างกันก็ตามเราไม่สนใจแต่เป็นเลขที่ซ้ำกันเราตัดไปนี่คือตัวเลขสุ่มนะคะใช้ตารางเลขสุ่มขึ้นมาจะไม่ใช้เลขซ้ำถ้าเลขซ้ำปุ๊บค่ามันจะเออร์เลอร์พอดีมันจะแบบมันจะเออร์เลอร์ไปเลยแล้วก็การคำนวณออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วก็บิดเบือนไปเลยนะคะเอาตัวอย่างในประชากรนะคะมีขนาด100ก็คือ n ใหญ่เท่ากับ100เพราะนั้นเลือกตัวอย่างสุ่มก็คือ n เล็กเท่ากับ10เพราะนั้นใช้ตารางเลขสุ่มก็คือแน่นอนว่าจะต้องไล่ไปจนถึง10คนอะไรก็ตามเป็นแต่ละแถวมันก็มีแถวเรื่องของสะดมเพราะนั้นจะเป็นในเรื่องของ Excel ต่างๆนะคะเดี๋ยวท้ายๆจะมีในเรื่องของแพทเทิร์นมาให้ดูเพราะนั้นวิธีการสุ่มก็หลับตาแล้วก็ดีซอจิ้มไปตารางเลขสุ่มดังกล่าวค่อนข้างง่ายไหมล่ะ ก็เป็นพื้นๆนิดนึงนะหลับตาหมุนคล้ายๆกับเวลาจริงไม่ยากจริงๆน่าจะคุ้นๆกันมาทุกรุ่นทุกสมัยว่าถ้าทำข้อสอบแล้วเป็นข้อสอบช้อยแล้วคุณบอกนึกไม่ออกอ่ะมันคุ้นๆว่าอาจารย์พูดยังไงในห้องเชื่อได้ว่าหลายคนก็ทำวิธีนี้หมุนปากกาหรือหมุนดินสอโดยเลือกไปว่าปลายปากกาหรือปลายดินสอหันไปในข้อไหนเอาข้อนั่นแหละหรือหมุนหลับตาแล้วก็จิ้มเอาตรงนั้นแหละก็คือเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะอันนี้น่าจะพอถนัดกันอยู่บ้างนะคะหลายๆคนก็นั้นก็คือตัวเลขตรงนี้เขาก็ไล่ไปเรื่อยเป็นแถวที่เท่านี้สะดมที่เท่านี้ได้ตัวเลขที่จุดสู่เริ่มต้นยังไงก็ตามซ้ายไปขวาแล้วก็ขึ้นแถวใหม่ตรงนี้คือเป็นการแบ่งตัวเลขจนได้ครบ10จำนวนนะคือคุณเลือกไปเลยว่าคุณจะเอาตัวเลขที่เท่าไหร่นะนี่เขาก็มาเป็น3 4 6 10 3 3 22อะไรก็ตามที่สไลด์ขึ้นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยการอ่านเลขสุ่มต่อมาก็คือสุ่มให้เสร็จจากขั้นตอนต่างๆถามว่าตรงเนี้ยมันได้ผลไหมก็คือได้ผลเพราะว่าทุกคนเป็นกลุ่มตัวอย่างเขาหมดเลยที่ได้มาตรงนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าฉันเลือกไม่ได้อะมาแล้วคือทุกคนใช่หมดเลยแต่หลับตาจิ้มแล้วกันนะว่าคนนี้ก็ใช่คนนั้นก็ดีก็เลือกมาหมดเลยนี่คือเป็นการสุ่มตัวอย่างแต่ทุกคนอยู่ในเขตหมดเลยนะอยู่ทุกคนมีคุณสมบัติเท่ากันหมดเลยแต่เพียงแต่ว่ามันมีที่เท่านี้ฉันต้องเลือกแค่นี้แหละก็นั่นแหละค่ะคือการสุ่มโดยการสุ่มตัวเลขก็เป็นแฟร์ดิไม่ได้ดูว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ได้ดูว่ามาจากใครไม่ได้ดูในเรื่องของข้อมูลอย่างอื่นเลยแต่รันตาม number ตรงนี้ก็ได้ออกมาก็สุ่มตัวอย่างมาแล้วค่อยเอาข้อมูลตรงนั้นมาวิเคราะห์อีกรอบนึงอันที่สองก็คือแบบจับฉลากก็ง่ายๆนะก็เขียนเบอร์ลงไปนี่จับฉลากขึ้นมาได้หมายเลขถ้าหมายเลขซ้ำก็ตัดออกไปคล้ายๆกันกับเมื่อกี้นะคะคือถ้าซ้ำก็ไม่เอาโยนทิ้งไปแล้วก็ได้อันใหม่ขึ้นมาอันที่3คือเลือกโดยคอมพิวเตอร์ก็โปรแกรมสำเร็จรูปเลือกขึ้นมาก็สุ่มก็นั่นระหว่าง1ถึง n ใหญ่แล้วว่ากันไป n ใหญ่เนี่ยคุณจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ50 20ถึง100หรือ200ก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาเพราะนั้นก็ได้ค่า1ถึง n เล็กก็ตกอยู่ในตัวอย่างเป็นต้นนะคะก็คือไล่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างตรงนี้เราก็จะไล่ไปว่าในการคำถามต่างๆเนี่ยคุณจะใช้ค่าเฉลี่ยหรือประมาณการอะไรยังไงก็จะมีในเรื่องในวงเล็บนะคะ1ลบอัลฟาตรงนี้แล้วก็คุณได้ 100% หารด้วยตัวเบต้าตรงนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะที่สูตรที่คุณจะต้องใช้ในการคำนวณของวิจัยต่างๆเหล่านี้การประมาณค่าเฉลี่ยการประมาณสัดส่วนเมื่อได้อะไรตรงนี้ออกมาประมาณสัดส่วนออกมาเมื่อเป็นสูตรตามนี้นะถ้าต้องการอย่างที่สุดก็จะได้สูตรตามนี้ออกมาก็เดี๋ยวสูตรตรงนี้เอาไว้ใช้ตอนเวลาทำแบบฝึกหัดตอนแบบฝึกหัดท้ายบทมีแน่นอนคุณลองดูซิว่าพวก n เล็ก n ใหญ่นะคะ
ขึ้นสแควร์ต่างๆเหล่านี้กำลังสองต่างๆเหล่านี้จะแทนค่าด้วยอะไรเดี๋ยวตอนทำแบบฝึกหัดค่อยไปแทนค่าตรงนั้นตรงนี้ก็บอกสูตรคร่าวๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอนมาทำแบบฝึกหัดค่อยมาช่วยกันทำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลองส่งมาดูนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยกันดูว่าถูกต้องไหมอันนี้คือเป็นตัวอย่างต่างๆก็สามารถที่จะดูได้นะคะในเรื่องของประชากรทั้งหมดตัวเลขเท่านี้ลองฝึกกันดูก่อนว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยแทนค่าตรงไหนเราจะเห็นตัวเลขมีอยู่กี่ตัวนะคะประชากรทั้งหมดจำนวนประชากรทั้งหมดตรงนี้แทนสัญลักษณ์อะไรน่าจะเป็น n ตัวใหญ่ไหมก็คือ n ตัวใหญ่ซูมตัวอย่างแบบง่ายซูมตัวอย่างเราจำได้ใช่ไหมซูมตัวอย่างใช้สัญลักษณ์แบบไหนนะคะก็ขนาดต่างๆคือ s ตรงนี้ก็สูตรก็ไปเรื่อยๆนะคะลองดูว่าแทนอะไรไงบ้างตัวเลขคูณออกมาฝึกกันไปก่อนนะคะก็ตรงนี้จะไม่พูดอะไรมากคือมันค่อนข้างชัดเจนถ้าเรามั่นใจตอนแรกอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเราได้ตัวอย่างจากใครนะคะแล้วก็กลุ่มตัวอย่างเก็บมาจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มาแทนค่าใช้วิธีแบบไหนสุ่มตัวเลขสุ่มในเรื่องของจับสลากหรือในเรื่องของแรนดอมโดยคอมพิวเตอร์ตรงนี้ค่ะแล้วคือคุณก็มาแทนค่าไปได้นะคะตรงนี้ข้ามไปได้ค่อนข้างเร็วนะทีนี้บอกว่าตัวอย่างที่2ก็ในเรื่องเขาต้องการอะไรคือตีโจทย์ให้ได้ก่อนว่าเขาต้องการถามอะไรแล้วแทนค่าเรื่องอะไรจำนวนประชากรทั้งหมดก็คือ n ตัวใหญ่นะตัวเลขเท่านี้5 6 2 3ครัวเรือนตรงนี้ก็คือใส่ลงไปแล้วก็ในเรื่องของร้อยละนะคะเพื่ออะไรก็ตามเพื่อวัดวิเคราะห์ปริมาณหนาแน่นเป็นร้อยละก็แน่นอนก็ต้องมีในเรื่องของเชิงเปอร์เซ็นต์เข้ามาเกี่ยวข้องเชื่อมั่นได้ 95% เลยก็ว่ากันไปคาดเคลื่อนก็ต้องเป็น 0.02 นะคะการแทนค่าต่างๆคือตามสไลด์ตรงนี้ลองแทนค่าดูก่อนว่าเป็นแบบไหนในการอ่านตรงเนี้ยครูบอกได้ก็แทนค่าตรงนี้ตัวเลขตรงนี้แทนค่านี้แล้วถ้าเปลี่ยนตัวเลขล่ะนักศึกษาลองกลับดูว่าถ้าตัวเลขตรงนี้เปลี่ยนไปตัวเลขตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วออกมาเนี่ยการคิดวิเคราะห์ของคุณเนี่ยจะมีการบิดเบือนมากน้อยแค่ไหนถ้าตัวเลขที่ให้มาเป็นแบบนี้แล้วคุณลองเปลี่ยนแค่ตัวเลข1หรือ2หลักในหลักหน่วยหลัก10ลองดูซิว่าตัวเลขทศนิยมออกมาหรือค่าอัลฟาต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมนะคะก็แบบฝึกหัดเนี่ยลองทำดูคิดตามโจทย์ตรงนี้ดูนะคะอย่างที่3ก็ไล่ไปเรื่อยนะคะในเรื่องของกำหนดตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิจัยสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายนี่เขามองแล้วว่า n นะในเรื่องโรงพยาบาลทั้งหมด n เท่ากับ8 2 1ตรงนี้ถ้าสุ่มตัวอย่างขนาด n เล็กในการทดสอบตัวอย่างล่วงหน้าเท่านี้30ตัวอย่างก็ผลการสำรวจก็คือเป็นดังนี้เพราะนั้นเนี่ยนี่คือตารางซึ่งตารางมันจะตัวเล็กมากมากนักศึกษาสามารถขยายดูแล้วลองดูซิว่าสิ่งที่บอกเมื่อกี้ในการที่คำนวณต่างๆหาที่ครูบอกแล้วไงว่ามันจะมีตัวเลขเข้ามาใช่ไหมว่าในเรื่องของแถวเรื่องสะดมต่างๆเนี่ยแต่ละอันมันจะมีแทนค่าอะไรซึ่งไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะหูตัวเลขออกมาตรงนี้แล้วหนูจะไปหาค่าอัลฟาเบต้าจากไหนเรื่องนี้ค่ะมันจะมีบอกให้อยู่แล้วนะลองไล่ไปเรื่อยเพราะนั้นเนี่ย analyze ต่างๆลองดูมันจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปตรงนี้ขึ้นมาในเดี๋ยวอาจารย์ในหน่วยที่อาจารย์เขาสอนในเรื่องของการคำนวณหรือหาเนี่ยเขาจะมีเฉพาะเจาะจงลงไปอีกอันนี้คือครูเป็นไกด์ให้ว่าเมื่อคุณได้เก็บตัวอย่างข้อมูลมาแล้วคุณแทนค่าแล้วคุณจะคำนวณยังไงเนี่ยค่ะมันจะมีตารางให้เป็นตามนี้เลยแล้วก็โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ตรงนี้มีให้หมดโปรแกรมมันเหมือนกันนะคะไม่ยากในการที่จะหานะงั้นเดี๋ยวเราเสร็จจากตัวอย่างตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของมาตราส่วนกันดีกว่าว่ามาตราส่วนที่เราใช้ในการวิจัยเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะอย่างที่บอกแล้วเทป2นี้นะเราจะพูดในเรื่องของมาตราส่วนนะคะลองดูซิว่าเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกว่าเราเทปเนี้ยเราจะมาพูดในเรื่องของการใช้มาตราส่วนและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะเพราะนั้นเนี่ยจากเทปที่แล้วเราบอกแล้วว่าเรามีขั้นตอนมีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างยังไงใครที่เราสนใจใครที่เราหมายตาใครที่เราอยากจะเข้าไปหาเราอยากจะเก็บข้อมูลเราเซตไว้แล้วเราได้ข้อมูลของเขามาแล้วแล้วก็ไปดูแล้วว่าเราจะใช้ในเรื่องของการสุ่มที่จะให้ได้ผลการวิเคราะห์เราจะเอาใครมาเป็นคำนวณหรือเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทำให้งานวิจัยของเราเนี่ยออกมาได้สมบูรณ์แบบนะคะเพราะนั้นเนี่ยการเลือกตัวอย่างนะคะเขาบอกแบบมีระบบในเรื่องของ systematic sampling ตรงนี้นะเพราะนั้นการเลือกอย่างมีระบบแน่นอนว่าง่ายไหมมันก็ง่ายอะไรที่มันเป็นระบบเป็น pattern เนี่ยมันทุกอย่างมันถูกจัดวางไว้แล้วอะค่ะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเหมาะกับงานภาคสนามมากเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องแบบไปต้องอะไรไม่ใช่ที่ต้องแบบไปคอยนั่งต้องนั่งแบบสังเกตการแล้วก็คอยแบบเสียเวลาคือจดตลอดเวลาไม่อะอันนี้เขาบอกว่าในการใช้แบบเนี้ยนะคะ
ง่ายแบบไหนเขาบอกว่าประชากรเนี่ยขนาดคือให้เลขตั้งแต่1นะจนถึงกับหน่วยประชากรคือ n ใหญ่เนี่ยมีหมดกี่คนก็ตามหรือกี่ไซส์อะไรก็ตามเนี่ยตัวอย่างที่เนี่ยก็คือแน่นอนว่าจะต้องแบบมีค่าจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงหรือมากที่สุดในกรณีที่เป็นค่าจำนวนเต็มพอดีแล้วก็เลือกในการทำตัวเลขเลือกตัวเลขสุ่มนะคะ1ตัวระหว่างค่า1ถึงอะไรก็ตามเว้นไว้ถึง10 20หรือถึง100นะคะนี่คือขนาดของ sampling ตรงนี้ขึ้นมาทุกอย่างเนี่ย เป็นไปค่อนข้างง่ายนะทีนี้เขาบอกว่าสมมุติว่าหน่วยที่ตกอยู่ในตัวอย่างคือหน่วยที่ n อะไรก็ตามเป็นถึงได้ขนาดตัวอย่างที่ต้องการนะเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เกิดไม่ใช่ตัวเลขเต็มอะไรที่ไม่ใช่ตัวเลขเต็มก็คือเป็นจุดทศนิยมนะคะแน่นอนว่าก็มีปัญหาเล็กน้อยเพราะนั้นเราก็จะเลี่ยงค่ะโดยการที่เราจะไม่คือถามว่าปัดไหมปัดเศษไหมก็ไม่ปัดแต่เขาบอกว่าในตัวประมาณเนี่ยจะไม่เอ็นเอียงของค่าเฉลี่ยหรือค่ารวมก็อาจจะใช้วิธีของตรงนี้คือเข้ามาในเลือกของกลุ่มตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างแต่1ถึงหน่วยต่างๆที่เรียงขึ้นไปเพราะนั้นก็บอกว่าถ้าเลือกหน่วยที่11นะ16 21 26หรือ4เนี่ยตกในกลุ่มตัวอย่างแน่นอนว่าก็ตัวอย่างขนาดตัวอย่างก็ค่อนข้างใหญ่มากหรือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราต้องการกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเราก็เซตอะไรอะสับเซตหรือเซตของกลุ่มเราเนี่ยให้เล็กลงเราไม่จำเป็นต้องไปมองว่าตัวเลขตรงนี้มันไม่เท่ากันมันมีจุดทศนิยมมันมีอะไรก็ตามแต่เรามองแค่ว่าขนาดอะค่ะระบบตรงนี้เราต้องการระบบเล็กหรือระบบใหญ่แล้วก็เอาตัวเลขเหล่านี้มารวมกันกลุ่มคนเท่าไหร่เราก็มองแล้วว่าในเมื่อเราสุ่มเลือกแล้วลำดับที่เท่านี้มาตัวเลขจะเป็นอะไรก็ตามเราก็เอามาตรงนี้มาคิดรวมกันเราจะไม่มองในเรื่องของรายละเอียดปิดย่อยของเขาโดยเฉพาะว่าเราต้องการขนาดซิสเต็มของเราเล็กหรือใหญ่ถ้าขนาดใหญ่ก็คงต้องเลือกสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอันนี้เขาบอกว่าการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบเนี่ย1 2 3 4ที่ว่าตรงนี้คืออะไรอันแรกมีระบบคือสะดวกแล้วก็ง่ายในการเลือกตัวอย่างแล้วบอกว่าเมื่อต้องการที่ให้ n คือใหญ่มากหรือในกลุ่มตัวอย่างของเราใหญ่มากๆมันก็ง่ายซะอีกก็มีให้เลือกจับจ่ายเพียบเลยในตลาดหรือประชากรในมือนะคะที่เราได้มาก็เลือกมาเลยอยากได้กี่คนอ่ะไม่พอเราเลือกใหม่เพราะนั้นเราเก็บมาเพียบเลยเก็บกลุ่มตัวอย่างมาสัก200แต่เราอยากได้ล็อตแรก40 40ก็สุ่มมา40พร้อมไหมเอออยากได้อีกอ่ะเป็น60ก็สุ่มขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยก็คือมันค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกอันที่2บอกว่าหน่วยต่างๆประชากรเรียงกันอยู่เรียงกันแบบอย่างสุ่มใช่มั้ยคะบอกว่าคือค่าเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ขึ้นกับการที่สุ่มตัวอย่างแบบนี้ใกล้เคียงกันกับเรื่องของ SRS นะฮะในเรื่องของเลือกแบบมีระบบตรงนี อยู่เรียงกันอย่างสุ่มมันก็ต่อมาจากข้อแรกอ่ะเขาไม่ได้ถูกลำเอียงทุกคนมียืนอยู่เท่ากันหมดเลยไม่มีใครอยู่สเต็ปที่ต่างกันเพราะนั้นเนี่ยการเลือกแบบมีระบบก็ทุกคนอยู่เรียงกันสามารถสุ่มเลือกได้คุณมีสมมติประชากรที่คุณใส่มี10แถว10คูณ10แล้วกันนะคะ10คูณ10ก็เป็น100 10แถว10ตอนลึกตอนยาวอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้คุณก็เลือกแถวที่2แถวที่4แถวที่6แถวที่8ลำดับที่5ลำดับที่7ลำดับที่10ลำดับที่9นี่คือการสุ่มตัวอย่างของคุณทุกคนเนี่ยเรียงกันอย่างสุ่มเรียงคือประมาณเรียงกันอย่างสุ่มถูกเลือกไปแล้วคุณก็ยังอยู่ตรงนั้นคุณไม่ได้ถูกว่า เลือกไปแล้วแล้วก็ตรงนี้จะล้นขึ้นมาคือเปล่านะคะก็ยังอยู่ในที่ของคุณแล้วก็คนเราผู้ที่วิจัยเนี่ยสามารถที่จะสุ่มตัวอย่างของคุณขึ้นมาได้เหมือนกันหมดเลยนะอันที่3คือสุ่มตัวอย่างแบบนี้มีลักษณะก็คือคุณสมบัติคล้ายการสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิก็แน่นอนว่าเดี๋ยวหัวข้อถัดไปนะคะก็ชั้นภูมิจะเป็นแบบไหนจำได้ใช่ไหมที่เมื่อกี้ตอนพาร์ทแรกเลยแผ่นแรกที่บอกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบไหนแบบง่ายแบบมีระบบแบบชั้นภูมิแล้วก็เป็นในเรื่องของ อะไรก็ตามมี4แบบนะอันนี้คือการเลือกตัวอย่างก็ข้อแตกต่างข้อเดียวก็คือบอกสุ่มแบบชั้นภูมิเนี่ยหน่วยใดก็ได้ในชั้นภูมิ1จะถูกเลือกแต่ส่วนการสุ่มแบบมีระบบเนี่ยในแต่ละชั้นภูมิจะถูกเลือกนะตรงนี้คือเป็นความแตกต่างกันนิดนึงอันที่4แบบเนี้ยที่เป็นระบบเนี่ยเหมือนกันสุ่มตัวอย่างมาจากกลุ่มจำนวนทั้งหมดก็แน่นอนว่ามีค่าประมาณจากตัวอย่างแต่ถ้าว่าบอกว่าคือหาไม่ได้จากสูตร SRS เนื่องจากขนาดตัวอย่างเนี่ย n เท่ากับ1 n เล็กเท่ากับ1นะเพราะนั้นเรื่องของระบบเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นลักษณะแบบ อยู่ในพื้นที่เรียงเหมือนกันแล้วก็ทุกคนทุกตัวอย่างมีโอกาสที่จะถูกเลือกมาเป็นอะไรข้อมูลในระบบของงานวิจัยชิ้นนั้นๆนะคะ
ต่อมาชั้นภูมิที่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องนี้นะคะการเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิก็แน่นอนบอกว่าอันเนี้ยมีบ่อยครั้งที่พบปัญหาในทางปฏิบัติก็คือหน่วยขั้นต้นอ่ะจำแนกเป็นพวกละหรือเป็นกลุ่มจำแนกเชื้อชาติอะไรก็ตามจำแนกออกมาเป็นเขตเป็นอาชีพจำแนกเมื่อกี้เราบอกว่าต้องการข้าราชการC3นะระดับ3ก็เขาบอกแยกออกมาแล้วแต่ปรากฏว่ามันอาจจะมีตัวแทนที่ไม่ดีหรือบางคนเนี่ยเป็นตัวแทนที่ไม่ชัดเจนก็คือประชากรเหล่านี้ถูกเลือกออกมาได้รับเลือกเข้ามาก็จริงแต่บางทีเนี่ยเขามีการไบแอสตัวเองหรือว่ามีการให้ข้อมูลในเชิงลบหรือข้อมูลที่บิดเบือนความเป็นจริงคือให้เกินไปจากในความน่าจะเป็นเช่นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการระดับ3 10คนข้อมูลที่พึงจะเป็นหรือเป็นความจริงเนี่ยมันควรจะอยู่ระดับ5หรือ6นะคะถ้าเต็ม10แต่ปรากฏว่ามีโดดขึ้นมาสักคนนึงเนี่ยให้ข้อมูลที่วัดออกมาแล้วเนี่ยค่ามันอยู่ระดับที่ประมาณ8ซึ่งบอกตรงนี้มันมีการสูงหรือต่ำไปก็แน่นอนว่าความแม่นยำของประมาณค่าพารามิเตอร์ตรงนี้มันสูงขึ้นมันก็ทำให้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิเนี่ยมันมีการผิดพลาดคำว่าชั้นภูมิมันควรที่จะมีความชัดเจนอยู่ระดับนี้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 คือมันเป็นขั้นบันไดเพราะขั้นบันไดเนี่ยระดับ1 2 3 4คุณอยู่ระดับไหนคุณต้องค่าเท่ากันแต่ปรากฏว่าคุณอยู่ระดับ3แต่คุณได้กลุ่มตัวอย่างบางคนมาหรือบางกลุ่มมาเนี่ยอยู่ดีกระโดดไปเป็นระดับ6ซึ่งมันมีแกปมันมีช่องว่างค่อนข้างเยอะถามว่าแกปตรงเนี้ยมันคืออะไรแกปตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้ฉะนั้นแสดงว่าคนที่กลุ่มตัวอย่างที่คุณเก็บมาตรงเนี้ยกระโดดมาระดับ6เนี่ยคนนี้หรือกลุ่มนี้มีการให้ข้อมูลบิดเบือนนะคะ bias ขึ้นมาหลายอันพอสมควรเพราะนั้นกลุ่มตัวอย่างนี้จะต้องถูกตัดทิ้งลงไปคุณคือเอาเฉพาะชั้นภูมิคือที่เป็นชั้นเดียวกันที่คุณต้องการนะคะจะไม่เอาที่สูงหรือต่ำกว่าที่คุณต้องการเก็บข้อมูลต่อมาเขาพูดถึงว่าในเรื่องของการให้ได้ตัวอย่างนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดแหละค่ะเป็นการอธิบายว่ากลุ่มประชากรกลุ่มย่อยต้องเป็นยังไงไม่ซ้ำซ้อนกันไหมคือถามว่าขึ้นอยู่กับผู้วิจัยอะค่ะว่าคุณต้องการได้แบบไหนต้องการซ้ำซ้อนต้องการไม่ซ้ำซ้อนต้องการแบบโอเวอร์แลปมีความ เหมือนกันในบางอย่างไหมเพราะนั้นเนี่ยก็คือความคล้ายคลึงนั่นแหละค่ะเพราะนั้นคุณต้องการแบบไหนชั้นภูมิความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนเหลื่อมล้ำค่อนข้างใกล้เคียงมีการทับซ้อนอะไรต่างๆขึ้นอยู่กับคุณดีไซน์เองเลยไม่มีปัญหานี้ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงเพียงแต่ว่าสไลด์ตรงนี้เป็นการบอกว่าทางเลือกคุณควรจะเป็นแบบไหนคุณมีทางเลือกคุณอยากจะได้ทั้งหมดก็ได้หรือคุณอยากจะเลือกมา1ใน3 2ใน3หรือบางส่วนก็ไม่มีปัญหานะนี่ตัวอย่างแรกก็แน่นอนว่าเขาทำพื้นที่ขึ้นมาให้ดูขอบเขตของพื้นที่ย่อยนะคะ 1,506 นะตรงนี้ก็คือพื้นที่แล้วก็พื้นที่คือ27ตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยรูปตรงเนี้ยแต่ละพื้นที่เป็นพื้นที่ย่อยของผู้ศึกษาสุ่มเส้นทางโดยวิธีการสุ่มแบบธรรมดาก็แน่นอนว่าในการใช้ยวดยานพาหนะในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะก็มีการแยกย่อยไปใน 1,506 พื้นที่แล้วก็ได้รูปมาประมาณนี้ก็มีการกระจุกตัวในการใช้ยวดยานพาหนะกระจุกตัวตรงนี้แล้วก็จะย่อยลงไปว่า เป็นเส้นทางแบบไหนอันนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างหรือการทำวิจัยที่ไม่ได้ซับซ้อนหรือไม่ได้ต้องการความละเอียดมากมายเพียงแต่ได้ในพื้นที่ที่คุณต้องการเท่านั้นเองคือได้ตามพื้นที่ก็คือจบนะเขาบอกอีกงานนึงเขาบอกคำถามคือสุ่มจำนวนคนเรือนแต่พื้นที่ย่อยเขาต้องการอะไรตรงนี้ก็คือใช้วิธีกำหนดโควต้าขึ้นมาโควต้าแซมปลิ้งก็คือจำนวนขนาดก็กำหนดคือใช้จำนวนตามที่กำหนดของผู้ศึกษาก็แน่นอนเขาไม่สนใจในคุณภาพประมาณจะเป็นยังไงแต่ประมาณว่าแต่ว่าเขาต้องการผู้ศึกษาตรงนี้ได้ลักษณะแบบไหนที่เขาต้องการคุณภาพของตัวประมาณขนาดความคาดเคลื่อนเชื่อมั่นต่างๆเนี้ยก็เดี๋ยวเราก็จะเป็นการกำหนดด้วยตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของโควต้าต่างๆคนที่ใช้ยวดยานพาหนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้ยวดยานพาหนะแบบไหนส่วนบุคคลนะคะมี4ล้อหรือรถอเนกประสงค์หรือเป็นในเรื่องของมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นสิ่งหนึ่งแหละที่คุณจะมีการกำหนดโควต้าไปโดยเฉพาะเจาะจงลงไปนี่คือเป็นสูตรที่พวกคุณต้องใช้แน่นอนเหมือนเดิม N ใหญ่คือขนาดคือเป็นเซตใหญ่ในเรื่องของ L เล็กคือเป็นกลุ่มตัวอย่างคือเป็นซับเซตย่อยของคุณเพราะนั้นคุณได้เก็บตัวอย่างมาทั้งหมดกี่คนแล้วกลุ่มเป้าหมายของคุณทั้งหมดกี่คนคือแทน L เล็กตรงนี้คือมีซิกมามีอะไรก็ตามนี้มันจะมีการแทนค่าได้นะคะในเรื่องของสูตรต่างๆคอมพิวเตอร์จะใช้การคำนวณ นะก็ผ่านไปได้ค่อนข้ามไปได้ค่อนข้างเร็วนะคะก็ไม่ต้องท่องแต่เดี๋ยวไปทำแบบฝึกหัดท้ายบทสูตรตรงเนี้ย
ถามว่ามานั่งอ่านตรงเนี้ยก็ได้ก็จำแต่ซิกมาตรงนี้ตรงนี้ W S ใหญ่ S เล็กนู่นนี่ square root 4ท้องปวดหัวเดี๋ยวไปเอาตอนท้ายท้ายบทค่ะเป็นแบบฝึกหัดแล้วคุณลองสุ่มว่าตัวเลขในโจทย์นั่นน่ะเป็นแบบไหนจำได้ใช่ไหมว่าเวลาโจทย์แต่ละอันครูบอกว่าให้ตีโจทย์ให้ได้ว่าโจทย์เขาถามเรื่องอะไรแล้วหาตัวใหญ่ให้ได้ก่อนว่าคุณจะแทนค่าตัวใหญ่ที่เป็นตัวหลักๆให้ได้ก่อนแล้วอะไรที่เป็นกลุ่มตัวใหญ่กลุ่มตัวอย่างใหญ่ๆหรือกลุ่มใหญ่ๆหรือพื้นที่ใหญ่ๆก็จะมีตัวแปรที่เป็นสัญลักษณ์ตัวใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มเป้าหมายเล็กๆขนาดเล็กๆจำนวนเล็กๆนะคะหรือย่อยอะไรต่างๆเนี่ยตัวแปรก็จะเป็นตัวอักษรที่เป็นขนาดตัวเล็กตรงนี้ก็คือแทนค่าค่อนข้างง่ายนะคะก็ขอข้ามตรงนี้ไปเขาบอกขนาดตัวอย่างรวมโดยการกำหนดตัวอย่างพื้นที่ย่อยให้มีความเหมาะสมใช้วิธีเนมแมนตรงนี้นะคะก็คือเป็นโลเคชันตรงนี้ลงไปการกระจายขนาดตัวอย่างพื้นที่ย่อยเพราะนั้นเนี่ยชื่อสูตรแต่ละอันมันก็บอกอยู่แล้วเพราะนั้นคุณทำวิจัยคุณต้องการหาเรื่องไหนคุณก็ใช้สูตรอันนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณต้องการที่จะกระจายขนาดตัวอย่างแต่ละพื้นที่ย่อยโดยการกำหนดขนาดตัวอย่างให้พื้นที่ย่อยเนี่ยเป็นวิธีของเนมแมนก็คือใช้วิธีประมาณนี้คือใช้สูตรนี้ก็แทนค่าลงไปก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะตัวอย่างจะมีอยู่แล้วว่าตัวเลขของคุณเนี่ยแทนค่าแบบไหนต่อมาในเรื่องของสัดส่วนในเรื่องของproportional นะคะ allocation ตรงนี้ตัวแปรเยอะมากเลยปวดหัวเปล่าๆไม่ต้องท่องเดี๋ยวเวลาคุณหาวิจัยมาแล้วคุณก็มาใส่อย่างที่บอกคุณต้องการอะไรนะเป็นสัดส่วนตรงไหนแล้วก็ไล่ลงมากระจายขนาดตัวอย่างพื้นที่ย่อยในการกำหนดตัวอย่างให้พื้นที่ย่อยเป็นสัดส่วนก็แน่นอนตรงนี้เขาก็ไล่ลงมามีทั้ง m เล็ก n ใหญ่ m เล็ก n ใหญ่อะไรก็ว่ากันไปแทนค่าอะไรได้บ้างอย่าลืมว่าตัวแปรที่เป็นตัวอักษรใหญ่ก็คือพื้นที่ใหญ่ตัวแปรที่เป็นตัวอักษรเล็กก็คือพื้นที่เล็กหรือจำนวนเล็กนะคะไล่ไปเรื่อยสูตรตามนี้นะคะก็ไปได้ค่อนข้างเร็วหาขนาดตัวอย่างรวมโดยการกำหนดขนาดตัวอย่างให้พื้นที่ย่อยมีความเหมาะสมวิธีในเรื่องของเนมแมนตรงนี้เนมแมนก็ยังเป็นพูดง่ายว่าเป็นเนวิเกเตอร์ให้กับผู้ทำวิจัยคุณก็ใช้สูตรของเขาไปเรื่อยละค่ะแทนค่าตรงไหนก็ตามเราเห็นว่าแต่ละอันน่ะเขียนสูตรต่างกันนิดนึงแต่ตัวแปรใช้ตัวแปรเดียวกันสลับพื้นที่เท่านั้นเองคุณต้องการให้คุณอยากรู้พื้นที่เล็กคุณอยากรู้พื้นที่ใหญ่คุณอยากรู้พื้นที่ย่อยอยากรู้ข้อมูลแบบไหนนะแทนค่าสูตรตรงนี้ให้ได้แล้วกันนะคะก็ฝึกโดยการที่ทำแบบฝึกหัดโจทย์ต่างๆท้ายบทอาจารย์เขาก็คงแนบไว้ให้แล้วนะคะในการสอบก็มีสูตรตามนี้แหละไม่ต้องท่องนะคะถ้าท่องมันก็งงเปล่าเพราะในความเป็นจริงในการทำงานจริงๆก็ไม่มีนักวิจัยคนไหนมานั่งท่องสูตรแบบนี้เหมือนกันเขาเพียงแต่ว่าใส่ในโปรแกรมแล้วก็แทนเข้าไปว่าโอเคสูตรตรงนี้ m ตรงนี้ก็กรอกตัวเลขเข้าไปแล้วคือจบตรงนี้คือข้อมูลในเรื่องของคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณให้แต่เพียงแต่ว่าอ่ะเรามาแยกย่อยตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะคะการประมาณสัดส่วนในเรื่องของซิกมาตรงนี้อะไรก็ตามจำนวนหน่วยทั้งหมดนะคะเรื่องของ n อะไรก็ว่าไปมาให้สอนจำนวนหน่วยทั้งหมดในแต่ละพื้นที่ตัวอย่างแต่ละพื้นที่ย่อยค่าสังเกตในหน่วยที่1ชั้นภูมิที่หน่วยที่ i นะ i เล็กในชั้นภูมิที่ b อะไรก็ว่ากันไปนะคะในเรื่องไล่มาเรื่อยสมการต่างๆนะคะ true variance ตรงนี้ sample ตรงนี้รวมถึงสัดส่วนของประชากรพื้นที่ย่อยนี่คือตัวแทนทั้งหมดตัวแปรที่คุณต้องใช้ในการทำข้อมูลวิจัยอย่างที่บอกว่าเก็บข้อมูลมากี่แบบกี่ตัวอย่างนะคะจากไหนบ้างนี่คือเป็นในเรื่องของตัวแปรแล้วก็สูตรในการคำนวณที่คุณจะคำนวณแล้วก็ทำการวิเคราะห์ออกมาได้นะคะการประมาณสัดส่วนก็จะเห็นว่าเป็นตัวอะไรดีใช้คำว่าตัวแปรในเชิงสถิติทั้งหมดเลยนะการทำวิจัยก็คือในเชิงสถิติว่ามีการเกิดซ้ำๆมีการเลือกมาเยอะๆมีการนำมาแล้วสุ่มมีการไปเก็บแล้วมาคัดกรองมีการไปเก็บมาทั้งหมดแล้วก็มีการมาประมาณการเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีตัวที่แทนความคาดเคลื่อนของการประมาณการประชากรด้วยแล้วก็แทนค่าแกน Z นะคะภายใต้พื้นที่เบต้าตรงนี้นะคะอัลฟาตรงนี้แล้วก็จากการแจกแจงปกติมาตรฐานนี่คือการประมาณการสัดส่วนก็แทนค่าลงไปว่าแต่ละอันเป็นแบบไหนนะทีนี้การประมาณสัดส่วนเขาบอก
ถามว่ามีปัญหาทุกอย่างมันมีปัญหาหมดเลยแต่อย่างที่บอกว่าปัญหาในทางปฏิบัติตรงนี้ก็ยกสรุปมาให้ง่ายๆว่าค่ากรณีประมาณการในกรณีประมาณค่าเฉลี่ยเนี่ยหรือในกรณีประมาณค่าสัดส่วนเอามาจากไหนแน่นอนว่าก็คือ เราใช้วิธีทดสอบล่วงหน้าในเรื่องของ pretest นะคะหรือการประมาณค่าส่วนค่าก็กำหนดค่าขึ้นเองก็คือแน่นอนว่าอายุว่าได้สูงสุดเขายกตัวอย่างในเรื่องของอายุว่าสูงสุด70ปีแต่บางทีบางคนก็มีอายุได้ถึง80ปีบางคนก็50ปีแต่เขาบอกประมาณการถัวเฉลี่ยแล้วจากกลุ่มประชากรที่ไปสำรวจมา10คนเลยก็ตามมีทั้งคนที่50 60 70 80 90จนถึง100แต่ปรากฏว่าพอประมาณการทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ได้สูงสุดคือประมาณ70ปีเพราะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติถามว่ามีความคลาดเคลื่อนไหมมันก็ต้องมีแน่นอนนะคะบอกว่ายกตัวอย่างตรงนี้เขาบอกว่าค่าจะกำหนดขนาดความคลาดเคลื่อนไว้3ปีหรือประมาณน้อยกว่าร้อยละ5ของค่าสูงสุดก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ากำหนดความคลาดเคลื่อนไว้น้อยกว่าร้อยละ5กำหนดค่าไว้น้อยกว่า 0.05 การทดสอบล่วงหน้าจะใช้ขนาดตัวอย่างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30% งงไหมตัวเลขเยอะอ่ะงงแน่นอนเพราะว่าในการที่ประมาณต่างๆอะค่ะในเรื่องของการคำนวณหรือเชิงสถิติต่างๆเนี่ยเขาจะเว้นไว้บวกลบ 3% บวกลบ 5% นั่นคือกันในเรื่องของการคาดเคลื่อนเพราะนั้นตัวเลขในเชิงสถิติหรือการประมาณการเนี่ยคำว่าประมาณก็บอกแล้วประมาณจะไม่ใช่แบบพอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกลบ3บวกลบ5แต่ถ้าบวกลบ10เนี่ยเขาถือว่ามันเป็นความเสี่ยงค่ะถ้าบวกลบ10เนี่ยความคาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดต่างๆเนี่ยมันเกิดได้สูงเพราะนั้นบวกลบไม่เกิน5เต็มที่เลยบวกลบไม่เกิน5อาจจะมากเราตั้งไว้70อาจจะบวกเป็น75หรือ65ก็ได้ไม่มีปัญหาตรงนี้ก็คือเป็นการประมาณการไว้ประมาณ 0.05% ก็จะกำลังดีนะคะในเชิงของสถิติทีนี้เขาบอกว่าประมาณการสัดส่วนตรงนี้ต่อว่าถ้าในกรณีศึกษานะคะพื้นที่ย่อยมีการกำหนดพื้นที่ย่อยไว้มากแน่นอนว่าในเรื่องของ pretest เนี่ยก็จะมีจำนวนมากเกินไปทำให้เสียค่าใช้จ่ายเขาก็จะไม่ค่อยชอบแบบอะไรอ่ะทำ pretest เยอะๆบอกทำ pretest มันจำเป็นไหมก็จำเป็นแต่ว่าถ้า pretest เยอะๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็มันกระจายอะค่ะในเรื่องของกลุ่มตัวอย่างมันถูกกระจายไปเยอะมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมกลุ่มตัวอย่างแล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมในเรื่องของการประมาณการได้ยิ่งเยอะมากมันประมาณการได้ยากเหมือนเวลาพวกคุณนัดเพื่อนนะไปกินข้าวอะไรก็ตามบอกถ้าน้อยคนการประมาณการบอกว่าหัวเฉลี่ยคนละเท่านี้ค่าใช้จ่ายเท่านี้ต่อหัวแต่ถ้าเกิดยิ่งเยอะโอ้มีคนนู้นคนนี้อยากกินนี้อยากกินอย่างนั้นแล้ว10คนขึ้นไป20คนขึ้นไปการประมาณการมันยิ่งแบบว่าทดสอบล่วงหน้าเนี่ยคือประมาณการสัดส่วนมันก็ยิ่งแบบมากขึ้นทุกคนก็เหมือนกันในเรื่องของการวิจัยเนี่ยถ้าเกิดคุณทำอะไรล่วงหน้าค่อนข้างเยอะบอกว่ามันสูญเปล่าค่ะแล้วก็ตัวขนาดตัวอย่างบางทีมันก็แทบจะใช้ไม่ได้เลยเพราะนั้นก็บอกว่าในการที่ประมาณการล่วงหน้าหรือคาดการต่างๆหรือทดสอบล่วงหน้าเนี่ยอยู่ในจำนวนที่กลุ่มตัวอย่างที่คุณต้องการหรือย้อนกลับไปทีก็คือบวกลบ 3-5% ไม่เกินนี้บอกว่าคุณอยากได้กลุ่มตัวอย่างเซตเอาไว้นะคะย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเลยวัตถุประสงค์คุณอยากได้กลุ่มตัวอย่าง30คนแล้วคุณไปทำ pretest 60 90 100คน200คนโอ้ pretest เยอะมากแต่คุณอยากได้แค่30บอกมันเปลืองไหมเปลืองบวกลบ 3% 5% อ่ะ30คนบวกลบสักได้สัก33-35คนหรือน้อยกว่านี้สัก25คนก็ได้นี่คือ pretest นะนั้นเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการจริงๆเพราะนั่นก็คือการประมาณสัดส่วนนะคะไม่อยากที่จะเอาเวลาไปทิ้งหรือในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เอาไปทิ้งมากเกินไปทีนี้มาดูตัวอย่างในการใช้มาตรส่วนหรือการประมาณการนะคะบอกว่าสมมติพื้นที่ย่อยเนี่ยมีตัวเลขเดิมเหมือนเดิมนะคะว่า 1,506 พื้นที่ครัวเรือนทั้งหมด 2 ล้านกว่า 800,000 กว่าครัวเรือนตรงนี้นะคะรายละเอียดแสดงดังตารางที่1ก็คือใช้วิธีกำหนดขนาดตัวอย่างพื้นที่ย่อยเป็นสัดส่วนหาจำนวนตัวอย่างครัวเรือนทั้งหมดมาเรื่อยๆตรงนี้เขาบอกว่าเมื่อกำหนดให้มีความคาดเคลื่อน 0.02 และเชื่อมั่นได้ 95% แสดงว่าอันเนี้ยเขาต้องการให้บวกลบแค่ประมาณ 2% นะเพราะนั้นคือเขาไม่อยากให้ความคาดเคลื่อนเกินกว่านี้เขาบอกว่าถ้าคาดเคลื่อนเกินกว่านี้รู้สึกว่าค
ความน่าเชื่อถือของการวิจัยเนี้ยมันจะมีปัญหา2ล้านกว่าคนเรียนอาตีเป็น2ล้าน3ล้านตัวเลขกลมๆก็ได้มั้งคะ3ล้านเพราะนั้น 2% ก็คือเกินขึ้นไปสัก2คนเรียนต่อ3ล้านนะเพราะนั้นตรงนี้ก็คุณจะทำไงบวกลบ 2% นะก็หาได้ค่อนข้างง่ายนิดนึงจากโจทย์แทนค่าตรงนี้ตัวเลขเพียบเลยลองดูซิว่าอะไรแทนค่าอะไรบ้าง2ล้านกว่าแทนค่าในตัวแรกคือตัว N ใหญ่ที่จำได้ใช่ไหมว่าอะไรก็ตามที่เป็นกลุ่มประชากรใหญ่ๆจำนวนเยอะๆนะคะหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เซตใหญ่ก็ให้ใช้กับตัวแปรที่เป็นตัวใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซับเซตหรือทาร์เก็ตหรือกลุ่มเล็กๆหรือกลุ่มย่อยหรือกลุ่มที่คุณไปเก็บข้อมูลมาตัวเล็กๆนะหรือว่าเป้าหมายตรงนั้นให้ใช้แทนค่ากับตัวแปรที่เป็นตัวอักษรตัวเล็กเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวเล็กที่เป็นตัวเล็กมาก 0.005 นะคะยกกำลัง2คือแทนตัวล่างตัวเล็กตรงนี้ลงมาแล้วก็ไล่ไปเรื่อยเลยนะคะตรงส่วนใหญ่พวกเนี้ยเป็นความสำคัญหมดเลยก็จะเห็นว่าเป็นตัวแปรตัวใหญ่เขามีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงของเขาไปเรื่อยนะคะตัวเลขเท่านี้คูณแล้วนี้ยกกำลัง2แล้วคูณตรงนี้ในวงเล็บแล้วก็ไปคูณตรงนี้อีกรอบนึงซับเซตในซับเซตออกมาเป็นเท่าไหร่ก็ตามได้ 38,365 ตัวอย่างนี่คือพูดง่ายว่าได้กำหนดขนาดตัวอย่างพื้นที่ย่อยเป็นสัดส่วนตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั่นก็คือจากที่ไปเก็บมาเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้บอก 2,800,000 กว่ามีทั้งหมด 2,800,000 คนเรือนมีจำนวนพื้นที่เท่านี้เขาบอกงั้นเราจะเก็บตัวอย่างได้เท่าไหร่อูไปเก็บ2ล้านกว่าเนี่ยก็คงไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไหร่จะใช้คนกี่คนจะใช้เงินเท่าไหร่บอกว่างั้นสุ่มขอตัวเลขที่เหมาะสมคือ 38,365 ตัวอย่างในพื้นที่ตรงนี้ 1,500 กว่าพื้นที่เราไม่รู้ว่ามีกี่เขตมีกี่อะไรก็ตามแต่ต้องได้ 38,365 บวกลบได้ไหมบวกลบได้ก็อย่างที่เมื่อกี้บวกลบได้ว่าเป็น 2% นะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้ 38,000 ท้วนก็ได้ทำเลข 40,000 ดีไหมก็ดีตัวเลขกลมๆมาคิดง่ายได้ 36,000 ดีไหม 36,000 อาจจะน้อยไปนะคะคือมันน้อยเกินไปนิดนึงอยู่ประมาณสัก 38,000 7,300 อะไรประมาณเนี้ยก็คืออยู่ได้ไม่มีปัญหานะคะคือบวกลบอยู่ประมาณนี้คือกลุ่มตัวอย่างที่คุณจะไปเก็บเพราะนั้นคุณเตรียมทำแบบสอบถาม 38,365 ชุดแล้วก็กระจายกำลังคนไปคือการเก็บตัวอย่างว่าคุณจะใช้พื้นที่เท่าไหร่ตรงนี้ขึ้นมาเมื่อกระจายตัวอย่างเป็นไปตามพื้นที่ย่อยเมื่อกี้คือพื้นที่ย่อยใช่ไหมคะก็เป็นก็ต้องกระจายไปตามพื้นย่อยโดยสูตรดังนี้อีกก็ไล่ลงไปเรื่อยๆเช่นพื้นที่ย่อย1จะได้เท่านี้ก็คือ19เพราะนั้น1พื้นที่ย่อยเนี่ยก็คือจะเก็บ19หรือบางที่ได้20ก็ตามหรือบางที่ได้25แล้วแต่ไม่มีปัญหาบางพื้นที่ได้จำนวนประชากร19ก็คือเป๊ะพอดีบางพื้นที่ได้15ก็ย่อยนิดนึงก็อาจจะไปถัวเฉลี่ยจากที่อื่นบางที่อาจจะได้สัก25นั่นคือกลุ่มประชากรที่มีอยู่ในนั้นนี่คือการเก็บพื้นที่นะคะว่าคุณจะเก็บยังไงที่เราได้ยินค่ะว่าโพของสำนักนั้นสำนักนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะไปสำรวจเขาก็ใช้ประมาณนี้เหมือนกันว่าจะคำนวณว่าพื้นที่ทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วเราต้องการอะไรเอากลุ่มย่อยลงมาเป็นเซตซับเซตแล้วก็มีซับเซตย่อยลงมาเนี่ยค่ะคือเป็นกลุ่มหนึ่งแหละที่เขาจะไปอาจจะเป็น1คนรับผิดชอบกี่พื้นที่ย่อยนะคะ19คนใช่ไหมงั้นเรามีกำลังคนอยู่กี่คน1คนคูณเข้าไปกี่พื้นที่ย่อย19คน1ต่อ5เพราะนั้น1คนอาจจะเก็บพื้นที่ย่อยเนี่ยสัก5ที่ก็คือคนละประมาณ1ต่อ100นะคะก็คืออันนี้คือลักษณะของการเก็บพื้นที่รายละเอียดนะคะพื้นที่ย่อยอื่นแสดงดังตารางนี้ก็คือเป็นกลุ่มเขตต่างๆที่การเก็บข้อมูลในเรื่องของเขตพื้นที่นู่นนี่นี่งั้นนะคะก็จะเห็นว่ามีแต่ละแถวมีอะไรก็ตามเขาสามารถที่จะกระจายนะคะแล้วก็มีการแสดงพื้นที่ย่อยในการเก็บข้อมูลแล้วก็ตัวเลขต่างๆที่ได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็มีการแยกที่จะทำให้อะไรเนี่ยผู้เก็บข้อมูลเนี่ยค่ะทำได้ค่อนข้างง่ายนิดนึงแล้วก็มาคำนวณดูซิว่ามันใช่ไหมอย่างที่เราเป็นทีนี้มาดูในเรื่องของสุ่มตัวอย่างงานวิจัยนะตรงนี้ในการสุ่มตัวอย่างงานวิจัยมีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันปัจจัยความเสี่ยงการทำงานในอุตสาหกรรมโรงหล่อเขาก็บอกว่ายกตัวอย่างมาเลยโผล่มาก็ยกตัวอย่างมาให้แล้วกันว่าความเสี่ยงการทำงานในอุตสาหกรรมโรงหล่อภาคเหนือเท่านี้นี่เป็นจำนวนทั้งหมดนะขนาดเล็กมีจำนวนทั้งหมดเท่านี้โรงงานเพราะนั้นตัวนี้แทนค่าด้วยอะไรขนาดกลางมีเท่านี้โรงงานขนาดและขนาดใหญ่ที่มีจำนวนเท่านี้โรงงานทดสอบไปตามนี้
อะไรก็ว่ากันไปเรื่องของ P-test นะคะก็มีการลงหล่อขนาดเล็ก10โรงงานขนาดกลาง10ขนาดใหญ่10อย่างละ10รวม30โรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละที่เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าขนาดใหญ่ก็ 1,500 ขนาดกลางก็800กว่าขนาดเล็กก็300กว่าแต่เขาสุ่มในการทำ P-test ก่อนก็30โรงงานก็เป็นการทำล่วงหน้าแบบนี้นั่นนี่คือเป็นการเหมือนเดิมจำได้ไหมที่เมื่อกี้จะมีในเรื่องของโปรแกรมมหาคอมพิวเตอร์ที่ว่าคุณสุ่มลงไปแล้วคุณก็ใส่ลงไปที่ว่า10โรงงานแต่ละโรงงานมีความเบี่ยงเบนมากน้อยแค่ไหนข้อมูลที่คุณได้มาเพศนะคะการศึกษา อายุรวมถึงในเรื่องของรายได้แล้วก็อายุงานที่ทำในโรงงานนั้นๆอะไรก็ตามคือคุณอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะคุณก็ใส่ไปแต่ละช่องอ่ะก็คือจะแทนเหมือนเป็นคำถามแต่ละคำถามที่คุณเซตเอาไว้ใช่ไม่ใช่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยที่เราเห็นแบบสอบถามมหาลัยเขาก็มาใส่เป็นแต่ละข้อแต่ละจำนวนแต่ละคนที่มีความอะไรอ่ะเป็นในเรื่องของความแตกต่างแล้วก็อยู่ในกลุ่มในการทำวิจัยเหมือนกันนะคะตัวอย่างต่อมาเขาก็บอกว่าหาขนาดตัวอย่างรวมทั้งหมดแล้วก็กระจายตัวอย่างในแต่ละขนาดของอุตสาหกรรมโรงหล่อเอานี้อย่างนี้ตัวแปรขนาดเมื่อแทน1แทน i นะคะแทนโรงหล่อขนาดเล็กขนาดเล็กนะแล้วก็2แทนโรงงานขนาดกลาง1แทนโรงหล่อขนาดเล็ก2แทนโรงหล่อขนาดกลาง3แทนโรงหล่อขนาดใหญ่แล้วก็ใช้โปรแกรมคำนวณทุกอย่างจะใช้โปรแกรมคำนวณหมดเลยเพราะอะไรเขาบอกว่าต้องการความอะไรอะความแม่นยำความเที่ยงตรงก็ตัวเลขมันเยอะนี่ค่ะถามว่าใช้เครื่องคิดเลขได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าการกดเครื่องคิดเลขบางทีมันมีความคลาดเคลื่อนคือปุ่มมันอาจจะผิดพลาดหรือในสมองเราก็ไม่ได้ว่าสมองคนจะสู้สมองเครื่องกลไม่ได้แต่ในการคำนวณเนี่ยบางทีก็ต้องยอมรับไม่งั้นเขาจะมีเรื่องของสมองกลคนอัจฉริยะหรอเพราะนั้นในเรื่องของ AI เนี่ยก็ยังต้องใช้อยู่นะคะเพื่อความแม่นยำแล้วก็ทุกอย่างโปรแกรมเนี่ยมันเซตมาแล้วคุณแค่กรอกเข้าไปแล้วสะดมต่างๆของใน Excel ตรงเนี้ยมันก็จะคำนวณให้โดยเสร็จสับนะคุณมีตัวเลขกี่นั่นคุณจะจุดทศนิยมกี่ตำแหน่ง3 4 5ตำแหน่งไม่มีปัญหาเขาคิดให้ได้หมดเลยนี่คือในเรื่องของการคำนวณหาความอะไรดีอ่ะค่าเบี่ยงเบนความผิดพลาดความแม่นยำความค่าที่วิจัยค่าประมาณการที่คุณต้องการในงานวิจัยของคุณนี่แหละว่าจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็ออกคำสั่งต่างๆนี้เขาก็มีแพทเทิร์นมาให้นะคะเป็นไปตามนี้เชื่อว่านักศึกษาเดี๋ยวจะต้องมีการเรียนในการคำนวณโปรแกรมต่างๆในการที่จะใช้การคำนวณวิจัยในเรื่องของคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆมีแน่นอนค่ะนี่ก็คือขยายขึ้นมาให้เห็นว่าเมื่อใส่ข้อมูลต่างๆมันจะเป็นแบบไหนมีตัวเลขเห็นไหมคะว่าแต่ละตัวเลขแต่ละอันเนี่ยมันจะมีความต่างความคล้ายต่างจุดทศนิยมนิดนึงแล้วก็ไปตามที่เขาบอกเลยโปรแกรมบอกให้ไปตามไหนเสร็จแล้วขั้นตอนตรงนี้ไปตรงนี้โอเคคลิกโอเคกรอกข้อมูลนี้กรอกไปเลยตามที่เขาบอกนะคะนี่คือในเรื่องของการคำนวณหาสัดส่วนในแต่ละตัวแปรด้วยค่าเฉลี่ยก็แน่นอนว่าในการทำแบบนี้ย่นระยะเวลาแต่ก่อนที่จะมารวมตรงนี้อย่างที่บอกว่านักศึกษาต้องมั่นใจว่าตัวเลขเหล่านี้มาจากกลุ่มประชากรที่ใช่จริงๆตัวเลขท้ายๆถามว่ามันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคือมันจำเป็นในการที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ผลออกมาได้แต่ตัวเลขเหล่านี้มาจากแหล่งที่ใช่หรือไม่ใช่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ของคุณต้องการ 100% หรือเปล่าถ้าเกิดว่าตัวเลขเหล่านี้มันดูดีมันสวยคุณคำนวณได้คุณกรอกได้แต่ว่าตัวเลขเหล่านี้มันเกิดการ bias มาตั้งแต่ต้นอย่างที่เมื่อกี้บอกใช่ไหมคะว่าในเทปแรกเนี่ยว่าในการเก็บข้อมูลเนี่ยคุณต้องการประชากรแบบไหนอยู่ในที่ไหนณเวลาช่วงใดนะคะแล้วก็พฤติกรรมของเขาเป็นแบบไหนคุณสมบัติเป็นยังไงอันเนี้ยก่อนที่คุณจะได้ตัวเลขคุณย้อนกลับไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณคำนวณตัวเลขออกมารู้สึกว่าเอตัวเลขมันแปลกๆมันมีความโดดมันมีความมันจะมีจุดสังเกตอะค่ะว่าในการที่เราคิดว่าเอ๊ะไปตรงเนี้ยการคาดการณ์ต่างๆที่เมื่อกี้เราจำได้ใช่ไหมว่า
จาก2ล้านกว่าครัวเรือนเราคำนวณในตรงนี้คือต้องการเก็บกลุ่มตัวอย่าง 30,000 กว่าและแต่ละพื้นที่อยู่ที่19เพราะฉะนั้น ความคาดเคลื่อนหรือผลที่ได้เนี่ยมันควรจะเป็นประมาณนี้นะแต่ปรากฏว่าตัวเลขที่คุณใส่โปรแกรมคำนวณออกมามันโดดขึ้นหรือต่ำลงโดดขึ้นโดดลงมีช่องว่างเยอะมีแกปเยอะตรงเนี้ยมันทำให้คุณเนี่ยต้องกลับไปย้อนคิดแล้วว่าอ่ะตัวเลขเหล่านี้มาจากกลุ่มตัวอย่างของคุณจริงๆไหมถ้ามาจากกลุ่มตัวอย่างจริงๆแล้วกลุ่มตัวอย่างของคุณเนี่ยให้ข้อมูลที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหนถ้าจริงการคาดเคลื่อนตัวเลขตรงนี้มันจะไม่เยอะมีความคาดเคลื่อนได้ไหมได้ไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะในการที่ทำวิจัยหลักสถิติอะไรต่างๆเนี่ยมีความคาดเคลื่อนได้เพราะว่าจุดทศนิยมมันเยอะมากแต่ความคาดเคลื่อนอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะคะว่า0.02 0.03 0.05 ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเกินกว่านี้แสดงว่ามีความเป็นอคติจากกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ทำวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ย bias ที่เกิดขึ้นมามันจะทำให้ผลที่ออกมาก่อนจะไปวิเคราะห์เนี่ยมีความบิดเบือนมีอะไร ก็ตามอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยก่อนที่มาเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงผลลัพธ์ที่แท้จริงไล่มาเรื่อยแต่ละอันมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกว่ารายได้แต่ละคนหรือว่าในแต่ละกลุ่มตัวอย่างอยู่ในพื้นที่เดียวกันอะไรก็ตามที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจำได้ใช่ไหมว่าเขาจะไม่มีความต่างกันมากเขาจะมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะไม่มีการโดดแน่นอนถ้าผลที่ได้แล้วมันมีการโดดมากก็แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บมาเนี่ยไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่แท้จริงเราย้อนกลับไปดูวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ในการทำวิจัยของเราอีกทีว่าเราต้องการกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเฉพาะเจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เฉพาะเจาะจงหรือแบบไหนเราย้อนกลับไปได้นะคะตัวเลขเนี่ยมันสามารถโชว์ผลได้อ่ะ2เทปเราพูดถึงเรื่องการคำนวณ นะคะมาตราส่วนการใช้วิธีดำเนินการหากลุ่มตัวอย่างสุ่มตัวอย่างขึ้นมามีวิธีสุ่มตัวอย่างอะไรบ้างจำได้ใช่ไหมมีตั้งแต่ง่ายๆไปเลยนะว่าคุณไม่ต้องคิดอะไรมากก็พื้นที่พื้นฐานเลยชายหญิงผู้ใหญ่เด็กนะสถานที่ตรงไหนเวลาเท่าไหร่เมื่อเราได้กลุ่มมาทุกคนอยู่พื้นที่เดียวกันอันนี้แล้วคุณก็สุ่มมาคุณเก็บมาเยอะๆไว้ก่อนบอกว่าเราต้องการกลุ่มตัวอย่างใหญ่สัก200แต่ว่าเราจะดึงมาใช้ทีละ40ก็ว่ากันไปเราสามารถใช้ได้ประมาณ5ครั้งนะคะเพราะนั้นเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่เราจะดึงมาได้ย้อนกลับไปเวลาเราเดินทางอะไรก็ตามที่เราบอกว่าให้วางแผนการทำวิจัยค่ะนั่นคือคู่มือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มไปแล้วเอ๊ะทำไมคำนวณออกมาแล้วตัวเลขมันแปลกๆย้อนกลับไปเปิดคู่มือตั้งแต่ต้นเลยคือแผนว่าคุณทำหัวข้อเรื่องอะไรแล้วคุณต้องการทำวิจัยในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพโอเคตอบได้หลังจากนั้นกลุ่มประชากรของคุณเนี่ยคือใครย้อนกลับไปดูซิว่ากลุ่มประชากรของคุณเนี่ยตรงตามเป้าหมายจริงๆไหมกลุ่มประชากรของคุณเนี่ยที่คุณไปเก็บมาหรือไปสำรวจมาเนี่ยเขาต่างๆเหล่านี้มีข้อมูลที่ตอบมาเนี่ยคุณลองไปย้อนกลับไปดูมันมีจุดผิดสังเกตตรงไหนถ้ามีจุดผิดสังเกตอย่างเช่นว่าทำไมผู้ที่ไปเก็บข้อมูลภาคสนามมากลุ่มตัวอย่างเอ๊ะทำไมวันนี้2วันเนี่ยมีตอบซ้ำๆในช่วงเวลาช่วงเวลาเดียวกันเลยเหมือนกันเด้เลยแล้วก็พฤติกรรมเหมือนกันเลยอันนี้น่าเป็นที่สงสัยและแสดงว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันมี bias มาตั้งแต่ต้นก็ให้ถามว่าเสียเวลาไหมคุณจะเสียเวลาย้อนกลับไปเก็บเฉพาะช่วงเวลานั้นอีกหน่อยก็ได้ก็จะทำให้ผลงานหรือผลการวิจัยของคุณเนี่ยเกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็เที่ยงตรงขึ้นหรือคุณบอกว่าไม่อยากเก็บเลยอ่ะถ้าไม่อยากเก็บคุณจะย้อนกลับไปปลายทางของคุณต่อที่แบบผิดพลาดก็แล้วแต่คุณจะมีการแก้ตรงไหนคือย้อนกลับไปแก้ให้ถูกจุดทุกอย่างมันเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนคุณไปแก้ให้ถูกขั้นถูกตอนแล้วก็ถ้าดีที่สุดนะถ้าเกิดการไบแอสตั้งแต่กลุ่มตัวอย่างย้อนกลับไปแก้ไขเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป็นจุดไปแล้วข้อมูลตรงนี้มาแทรกใส่ใหม่มันก็ไม่ได้มีปัญหาก็จะหลังนั้นคุณก็เอาตัวเลขเนี่ยมาแก้ไขตรงนี้ใหม่ใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกอย่างก็ถือว่าสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์ไม่มีปัญหาทำวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยคือตอบโจทย์ให้ได้กับสิ่งที่คุณตั้งสมมติฐาน2คือผิดพลาดให้น้อยที่สุดหรือถึง0 3คุณรู้ว่าทิศทางของคุณจะไปทางไหนอันนี้คือเป็นสิ่งในเรื่องของการทำวิจัยที่ดีที่สุดในการทำวิจัยธุรกิจของพวกคุณนะคะบวกลบผลกำไรอะไรต่างเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ที่ถูกที่สุดโอเค
งั้นวันนี้หน่วยที่6เราเจอตัวเลขตัวแปรกันเยอะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าหน่วยต่อไปเจอกับอาจารย์ท่านใดก็ลองไปดูแล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้สนุกกับการทำวิจัยธุรกิจคิดว่าเดี๋ยวคงได้เจอกับครูอีกในบทต่อๆไปนะคะก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้นะสวัสดีค่ะ